สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเช้าวันใหม่ของทุกๆวันนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะเนี่ยจะมาพูดถึงประโยชน์ของการที่ทุกคนสามารถที่จะจุดติดสมาธิหรือว่ามีสมาธิได้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าทำไมจำเป็นอะไรนักหนาถึงเราจะต้องฝึกสมาธิกันไว้นะเพราะว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกวันเนี้ยเราจะสังเกตว่าคนเราที่เจ็บป่วยนะคะไม่ได้เพียงแต่เจ็บป่วยร่างกายเนาะการเจ็บป่วยเนี่ยมีงานวิจัยหลายๆงานวิจัยนะคะที่พบว่ามีการป่วยมาจากภาวะของการควบคุมความคิดไม่ได้โดยเฉพาะคนที่คิดฆ่าตัวตายแบบเนี้ยมาเกิดมาจากการที่เขาไม่สามารถจะควบคุมความคิดเขาได้เนาะหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคอยู่แล้วโรคกำเริบเป็นมากกว่าเดิมเคยหายแล้วแล้วเป็นอีกเนื่องจากมันเกิดจากความคิดที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าการไม่สามารถคุมความคิดหรือว่าเลือกความคิดหรือว่าหยุดคิดได้นั่นเองค่ะแต่ทีนี้สมาธิเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือนึงนะที่ทำให้เกิดจะใช้คำว่าเกิดพลังเนาะพลังในการที่จะหยุดความคิดหรือว่าเลือกความคิดได้นั่นเองค่ะซึ่งการทำสมาธิเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะเพื่อนๆจะทำวิธีการนั่งสงบก็ได้ซึ่งเนได้จัดทำคลิปวิดีโอฟรีๆเอาไว้นะคะสามารถที่จะไปศึกษาได้หรือแม้จะไปดูของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือวิธีการไหนก็ได้ซึ่งการทำสมาธิเนี่ยมีตั้งแต่การนั่งนิ่งๆ นะคะการเพ่งหรือการเดินการจงกรมเดินช้าเดินเร็วร้องเพลงฟังเพลงได้ทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้จะบอกว่าแล้วการมีสมาธิเนี่ยมีลักษณะยังไงเนาะสมาธิเนี่ยนะคะจะทำให้เรามีความสงบค่ะเพื่อนๆสงบซึ่งประเด็นตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพบความสงบได้แล้วเนี่ยความสงบจากสมาธิเนี่ยจะนำเราไปสู่หนทางที่อย่างที่เนบอกเนาะเมื่อเราพบความสงบมันจะทำให้เราแยกแยะอะไรออกมากขึ้นค่ะมันจะแยกออกว่าอะไรคือความรู้สึกอะไรคือความคิดอะไรคือความผิดอะไรคือความถูกมันจะแยกสิ่งต่างๆได้นะอารมณ์ความสงบเนี่ยแต่ทีนี้เวลาที่เรามีสมาธิแล้วมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาค่ะในพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งสมถะเนาะสมถะคือการสงบนิ่งนิ่งนานๆได้เลยนิ่งแบบเป็นแบบหลายๆยาวๆนานเนาะบางคนเหมือนนั่งสมาธิได้เป็น1วันเลยอะไรเงี้ยหรือบางคนนั่งเข้าฌานเป็นแบบเป็นหลายๆเดือนก็ได้อันนี้คือความสามารถของสมถะหรือว่าสมาธิแต่มันเป็นการแช่นิ่งซึ่งสมาธิเนี่ยจะดีก็ต้องเป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าถูกต้องเนาะถูกต้องหรือว่าสัมมาสมาธิต้องประกอบไปด้วยปัญญาหรือเขาเรียกว่าวิปัสสนาในทางพุทธศาสนานะคะวิปัสสนาเนี่ยจะช่วยทำให้ทุกคนมีสมาธิแล้วนำไปใช้ถูกต้องเพราะสมาธิเนี่ยเนจะเปรียบสมาธิเสมือนกับเรามีเงินนะคะเรามีเงินแล้วเราใช้เงินอย่างถูกต้องใช้ไปในทางที่ถูกให้ประโยชน์ตัวเองและประโยชน์ผู้อื่นไม่ไปทำโทษกับใครลักษณะแบบนี้ก็เหมือนการใช้สมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความถูกต้องโจรก็มีสมาธิเก่งได้ฉลาดได้ใช่ไหมคะแต่คนดีเนี่ยต้องมีความเขาเรียกว่ามีสมาธิแล้วก็ต้องใช้เป็นฉลาดด้วยก็จะเป็นทั้งคนดีแล้วก็เป็นทั้งคนฉลาดด้วยซึ่งการมีสมาธิเนี่ยคนดีคนฉลาดถ้ามีสมาธินะมีปัญญานะดีฉลาดแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านถ้าทุกคนมีสมาธิและใช้สมาธิเป็นนะคะทีนี้อย่างที่เนกกล่าวไปเนาะประโยชน์ของสมาธิก็คือตรงนี้แหละทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกผิดแยกถูกได้การแยกเนี่ยแยกยังไงเมื่อเวลาที่เรามีสมาธินะคะซึ่งเนจะแชร์ตัวนี้เกิดมีสมาธิจากความสงบเนาะความสงบของจิตใจเนี่ยเมื่อเราสงบแล้วสังเกตไหมเราจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแต่อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบความสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการที่เราเดินเร็วเราวิ่งหรือแม้แต่เราร้องเพลงหรือทำสิ่งที่เรารู้สึกทำการงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีสมาธิกับการงานก็ทำให้เกิดอารมณ์สมาธิได้เช่นเดียวกันเนี่ยแล้วสมาธิอย่างที่เนบอกนะมันทำให้แยกแยะได้แยกแยะได้ยังไงมันมีสมาธิหลายระดับนะคะเพื่อนๆนะต้องบอกก่อนเนาะว่าสมาธิเนี่ยมีหลายระดับในระดับที่ทำการงานก็จะจดจ่ออยู่กับการงานแต่สมาธิที่ระดับลึกๆลงไปซึ่ง
ในศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนสมาธิก็คือการเข้าฌานเนาะฌานจะมีฌาน1ถึงฌาน8แล้วก็จะมีฌาน1ก็คือ1 2 3 4เนาะ5 6 7 8เนี่ยเป็นอรูปฌานซึ่งเนี่ยจะยังไม่อธิบายแต่เนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าความน่ารักหรือว่าคุณประโยชน์ของการที่เราสงบมากๆเนาะความสงบมากๆเนี่ยจะทำให้เราแยกเสียงยกตัวอย่างสมมติเราหลับตานั่งสมาธิเพื่อนๆลองคิดตามเนี่ยหรือเวลานั่งแล้วลองคิดตามก็ได้นะคะเวลาเราหลับตาเนี่ยหลับตาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเกิดขึ้นค่ะเสียงมันจะชัดขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ายิ่งสงบเนี่ยนอกจากเสียงแล้วเราจะเห็นอย่างอื่นอีกคือเห็นความคิดของเราค่ะเราจะเห็นความคิดซึ่งบางครั้งเวลาที่เราเนี่ยไม่ได้นั่งสงบเราจะไม่เห็นความคิดเนาะและพอเราเห็นความคิดแล้วนอกจากเห็นความคิดแล้วเรายังเห็นความรู้สึกอีกค่ะมันจะเห็นความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างนะตอนนี้นี่แหละคือคุณประโยชน์ของความสงบเนาะมันจะเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นอาการต่างๆภายในจิตใจซึ่งจิตใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะทุกศาสนาเนี่ยเหมือนกันไม่มีความต่างกันนี่ถึงบอกว่าแก่นของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วสอนเรื่องเดียวกันคือเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเท่าเทียมกันเหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแบ่งแยกนะว่าอันนู้นผิดอันนี้ผิดมันจะไม่ใช่แก่นของศาสนาที่แท้จริงคือทุกคนเนี่ยมาจากสภาพเดียวกันมีความคิดความรู้สึกเหมือนกันนะคะมีรูปร่างที่ภายนอกเนี่ยอาจจะแตกต่างแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าความมีชีวิตมีวิญญาณเข้าไปอยู่ข้างในเนาะเพียงแต่มันต่างจากข้างนอกเฉยๆด้วยสิ่งปรุงแต่งต่างๆแต่แท้ที่จริงแก่นของเขาก็คือว่าเหมือนกันหมดแล้วเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ยจุดประสงค์นะคะในพุทธศาสนาหรือแม้แต่เราจะไปเรียนที่ไหนก็ตามจะไปเข้าคอร์สจะไปเรียนสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนาะสามารถที่จะทุกคนเข้าถึงได้หมดซึ่งวัตถุประสงค์ในการที่เข้าถึงสมาธิก็คือเพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าสงบแล้วพอสงบแล้วทุกคนจะสามารถเลือกความคิดได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะทุกคนไม่สามารถเลือกความคิดได้พอเลือกความคิดไม่ได้คนป่วยก็จะไปคิดวิตกกังวลนะคนที่จนอยู่ก็จะรู้สึกกังวลใจว่าฉันจะมีเงินมาจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นไหมคนที่รวยอยู่แล้วก็กลัวว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเรารวยแล้วลูกหลานเราตัวเราจะต้องพลัดพรากจากกันเนี่ยจะรู้สึกยังไงอันนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกความคิดไม่ได้แบบนี้ค่ะนี่แหละคือคุณประโยชน์ของสมาธินะคะและสมาธิเนี่ยมีเขาเรียกว่าคุณอนันต์ตรงที่ว่าพอเรามีเป็นคนที่สะสมสมาธิเยอะๆแล้วเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเนาะเราจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่เหนือความสุขเหนือความทุกข์อะค่ะอยู่เหนือปัญหาเพื่อนๆมันจะมีถ้าใครเคยติดตามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเนาะในพุทธกาลเนี่ยจะมีการเล่าถึงว่านางกิมมานวิจารท่านนี้ชื่อกล่าวชื่อนางผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะนางคนนี้กล่าวตู่นะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำการล่วงเกินนางและทำให้นางท้องแล้วท้องนางก็เอาอะไรมายัดใส่ท้องเนาะในท่ามกลางที่คนเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่โต้ตอบแล้วก็สงบแล้วก็นิ่งแล้วก็ปล่อยให้มันเหมือนกับคำพูดที่ว่าปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงานของเขาไปค่ะซึ่งคนที่จะมีอารมณ์นิ่งและสงบในท่ามกลางที่ถูกต่อว่าต่อขาแล้วทุกคนเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนกระทำได้เนี่ยถ้าเขาไม่มีสมาธิที่เพียงพอนะความสงบตรงนี้มันจะสงบไม่ได้เราจะเห็นว่าในยุคใหม่แบบนี้บางทีมีคนแค่พูดถึงเราแค่เล็กน้อยกระเทือนนิดกระเทือนหน่อยเรายังทนไม่ได้เลยเนาะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าการขาดสมาธิเนี่ยทำให้รู้สึกว่าอะไรมันกระทบนิดกระทบหน่อยก็จะรู้สึกไปหมดก็จะทนไม่ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขามีพลังสมาธิเยอะเนี่ยเขาจะมีความอดทนอยู่ได้นิ่งสงบได้ปล่อยให้การเวลาพิสูจน์เนาะอย่างที่บอกว่าปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำงานไปเพราะบางคนเนี่ยกว่าที่เรื่องจะแดงออกมาใช้เวลาเป็นปีเป็นชาติก็มีนะเพื่อนๆแต่เขาสามารถสงบได้เป็นปีเป็นชาติเลยก็มีนะคะและถ้าเราเข้าใจระบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าโลกเนี้ยจะยุติธรรมเสมอใครที่ทำอะไรไว้นะกฎแห่งกรรมก็จะแสดงออกมานะเพียงแต่ว่า
เวลาที่เราไม่มีสมาธิเหมือนไม่มีของวิเศษนะเนี่ยจะบอกว่าสมาธิก็เหมือนเงินทองนะคะถ้าเรามีแล้วเราเอาไปใช้ให้ถูกต้องถูกตรงเนี่ยมันจะเกิดคุณประโยชน์สูงสุดและยิ่งโดยเฉพาะคนเจ็บคนป่วยคนเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนที่เข้ามาคุยกับเนทเนาะคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะไม่มีการฝึกสมาธิจริงๆแล้วสมาธิช่วยรักษาโรคได้ทุกโรครวมถึงโรคมะเร็งนะโรคร้ายแรงต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วเนาะเนทก็อยากจะเชิญชวนมาฝึกสมาธิกันนะคะซึ่งการฝึกสมาธิเนี่ยอย่างที่บอกเนททำคลิปเอาไว้นะแล้วเรารู้แล้วเนาะว่าประโยชน์ของสมาธิ1ทำให้เราสามารถรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกแยกแยะออกว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกข์อะไรคือความสงบอะไรคือความวุ่นวายและสมาธิในชั้นลึกเนี่ยยังสามารถทำให้เราแยกออกอีกนะคะว่าในความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมีความสงบซ่อนอยู่และในความสงบเนี่ยก็มีความวุ่นวายเหมือนเราหลับตานิ่งๆสงบๆเนาะจริงๆแล้วความคิดเนี่ยไม่เคยหยุดนะคะก็จะทำงานภายในระบบร่างกายของเราเนี่ยความรู้สึกก็จะทำงานเหมือนระบบออโตเมติกเหมือนเรานอนหลับแล้วหัวใจยังมีระบบออโตเมติกแบบเนี้ยเมื่อเราสงบระบบออโตเมติกของร่างกายก็คือขันธ์5เนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแบบเนี้ยก็ทำงานเป็นอัตโนมัติแต่ทีเนี้ยเราต้องมีหน้าที่เรียนรู้ความเป็นอัตโนมัติหรือสภาพหรือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เนี้ยให้มันเป็นนะคะพอเราเรียนรู้เป็นปรากฏการณ์เนี้ยเราจะรู้ว่าอ๋อที่แท้เนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองเนาะแต่ว่าเราอะหลงเข้าใจผิดไปว่ามันจะต้องแบบนั้นมันจะต้องแบบนี้คนที่มีความต้องการเยอะๆนะคะคนที่มีความเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเยอะๆเนี่ยก็จะถูกเหมือนกับว่าถูกดึงไปนะเวลาที่เจอเหตุการณ์ดีก็จะดีใจฟูเวลาที่เจอเหตุการณ์ร้ายก็ใจแฟบมันก็จะอยู่แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ถ้าคนที่เข้าใจมีสมาธิเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมานะสักพักนึงเดี๋ยวมันจะหยุดไปแต่ถ้าคนที่มีอารมณ์สมาธิขั้นสูงมีเหมือนมีพลังจิตดีๆอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนะทุกเนี่ยมันแค่เศษหินแต่คนที่ไม่มีเรื่องไม่มีพลังแห่งพลังจิตหรือพลังสมาธิเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนกับภูเขาเหล่ากานะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แหละคือประโยชน์ของสมาธิถ้าใครฝึกได้ก่อนนะเพื่อนๆจะเป็นคนที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์แล้วก็จะรู้สึกว่าสวรรค์บนดินเนี่ยมีจริงๆนะคะเพราะว่าสวรรค์เนี่ยคือการที่เราเป็นคนเลือกได้เลือกที่จะคิดดีได้เลือกที่จะคิดบวกเลือกที่จะทำด้านดีนะเลือกที่จะมองหาสิ่งดีๆเนาะมองเห็นสิ่งดีๆไม่เลือกสิ่งที่ไม่ดีค่ะแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าพลังวิเศษก่อนก็คือสมาธิมาทำสมาธิกันนะทุกคน